ไม่ได้ว่าโทษนะผมลงไปผมรับผมด้วยผมไม่ได้มันขาลื่นผมรับไว้ถ้าแกลงมาเลยนั่งลงก็ได้แต่แกนั่งลงได้ไหมได้โอ้ยไม่ได้วะข้างบนลื่นกว่าเลยข้างล่างนี่ขึ้นไม่ได้ย้ายต้นไผ่เลยวะครับยังเออใกล้แล้วเนี่ยนอมันขึ้นเร็วมากเลยทนขาดนอก็ แถวโน้นตัดแล้วยังอ่ะทนยังเอ๋อยังไม่ตัดใช่ไหมมันขึ้นมาอีกแล้วเหรอขาดนู่นตัดก็ได้เสร็จร้อยนึงกว่ามันขึ้นเร็วมากอ่ะนอมันนะเนี่ยตอนพาวตอนมะพร้าวแล้ว เออนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่กว่าตัวทนอีกว่ะ โอ้ต้นนู้นหนอเพียบเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12หน่อเหนื่อยมั้ยทอนไม่เหนื่อยไอ้คนที่แบบว่าเวลาเขาลำบากอ่ะเขาไม่ค่อยจะมีกินอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปเจอกันนะผมว่าเขาลำบากกว่าเราเยอะเลยทอนตอนที่ผมเด็กๆก็ลำบากเหมือนกันข้าวสารไม่มีบ้างข้าวก็ไม่มีข้าวไม่มีบ้างกินมะเขือบ้างอะไรบ้างหมายถึงอะไรกินมะเขือกับมะเขือกับข้าวหรือกินมะเขือเปล่าๆมะเขือเปล่าๆแล้วต้มแม่ผมต้มแล้วก็กินกับอะไรน้ำพริกแบบละนั่นก็คือไม่มีข้าวสารให้กินเลยไม่มีถ้าเวลาอยู่ก็มะเขือต้มเอามะเขือมาต้มกับน้ำร้อนๆคือกินแทนข้าวไม่มีข้าวเลยเหรอไม่มีข้าวเลยโอ้สมัยผมยังดีนะผมยังมีข้าวสารไว้ให้กินบ้างที่คนอื่นไม่ได้กินก็ผมเคยกินมาเยอะจริงเหรอกินได้บ้างไม่ได้บางทีก็ไม่รู้จะกินได้ไหมกินไปหมดคือแบบว่าอะไรที่มันพอจะเอามาใส่ท้องได้ก็เอามากินเงี้ยเหรอครับแต่แกเคยกินไอ้ลูกตาลไหมลูกตาลตามก็เก่าลูกตาลเหรอลูกตาลที่มันหวานๆที่ว่ามันเป็นลูกใสๆนะแบบที่ถ้าแกกินก่อนที่ข้างในขาวๆนะลูกตาลครับเคยกินอยู่ทำไมของโทนเอาลูกตาลมาทำอะไรทำแกงจืดเอาส่วนไหนเอายอดของตาลเหรอไม่ใช่เอาลูกมันลูกมันที่กินเอาลูกของมันนะไปหาลูกตาลมาทำแกงจืดกินดูบ้างไหมล่ะพูดถึงเรื่องลูกตาลก็มันคิดถึงเด็กๆก็คิดถึงแม่คิดถึงตอนเด็กๆใช่ไหมเราไปหามาทำกินเอาไหมเผื่อจะได้แบบว่าหายคิดถึงแม่บ้างแต่ผมอาจจะทำรสอร่อยไม่เท่าแม่โทนนะแต่ลองดูผมก็อยากลองกินดูเหมือนกันว่าไอ้ต้มจืดลูกตาลโทนเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วโทนอันนี้ทุเรียนเราเพาะเม็ดไว้นี่หว่าใช่ป่ะใช่ถามต้นเนี่ยนะนี่พอได้เม็ดใช่ไหมครับไอ้ตรงกลางนั่นไม่ใช่สองตอนเนี่ยใช่ป่ะครับแล้วก็ขวางนนมีอยู่สองตอนเลยว่าพอเม็ดมันแต่ว่ามันโตช้ามากเลยว่ะครับเม็ดมันนานเหมือนกันโอ้ทนครับทนระวังพึ่งข้างหลังนะมันไม่ทำไม่ทำอีกแล้วเหรอ ไม่ต้องไปเปิดเข้าไม่ทำ ก็เหมือนข้าวบินออกมาอีกแล้วมันบินออกมาอีกแล้ววะใส่มันจะแบบว่าจำเราได้วะไปดังนี้มันดุจังวะลองเปิดดูอีกไหมทนเอาไหมเขาไม่ทำเขาไม่ทำร้ายแน่นะทนตัวเต็มเลยวะเต็มข้างนอกด้วยเดี๋ยววิ่งไม่ทันอีกเนี่ยไม่ใช่อยู่ถ้าประมาณตอนนี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าแกอยู่ผมมาอยู่เป็นเพื่อนโทนแบ่งให้โทนคนละครึ่งโทนมันตอมโทนแล้วอ่ะเปิดดูเฉยๆดูเฉยๆปิดเบาๆเดี๋ยวปิดประตูให้นะใจเย็นๆนะทำบ้านให้มันเดี๋ยวมันก็มาอยู่มันเองขอให้เพียงแค่ไม่มีมดไม่มีจิ้งจกไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งอ่ะอยู่ไหนวะข้าไปเพียงนอนไปนอนอย่าให้พวกมดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นข้างล่างนี่ก็ต้องแบบว่าเอาน้ำมันทาไว้ไม่ให้มดอะไรขึ้นมะพร้าวน้ำหอมมันจะกินได้ยังมั้ง
ไงทุกคนหวานไหมหวานเจี๊ยบเลยซ่าซ่า มันน้ำมะพร้าวเลยมันสไปซ์มันเป๊ปซี่ปะซ่าซ่ามันสไปซ์หอมด้วยปีไปหวานกันนะทุกคนแก้วหน่อยไหมหมดแก้วไม่หมดถ้าหมดนี้ไม่แน่จะท้องเขียวแน่เลยน้ำมะพร้าวก็ดีหายเหนื่อยแล้วดีอยู่นะว่าตอนเด็กๆ เวลาผมไปสวนนะมันร้อนใช่ไหมพ่อผมก็จะชอบแบบสอยลูกมะพร้าวให้ลูกๆกินอ่ะปกติไม่ชอบไปสวนหรอกแต่ว่าพอได้ไปแล้วพ่อก็จะสอยมะพร้าวอ่อนลงมาแล้วก็ให้กินน้ำให้กินเนื้ออยู่ใต้โคนก็ธรรมชาติดีเออใช่มันทำให้แบบผมอยากไปสวนมากขึ้นเพราะว่ารู้ว่าไปที่ไหนก็จะได้กินน้ำมะพร้าวอร่อยอร่อยพี่วันหนึ่งงานได้ไม่เท่าไหร่ครับนี่ก็ชวนกันไปหาลูกตาลต่อครับโอ้ต้นตาลเยอะต้นตาลเพียบเลยอ่ะข้าวสวยสวยไม่ทนสวยเห็นนาข้าวนึกถึงตอนเด็กตอนเด็กๆเหรอตอนที่อยู่ที่นอนอยู่กับแม่อ๋อนอนอยู่กับแม่คิดถึงแม่เลยครับอยู่กันอยู่ที่นาข้าวแบบนี้แบบนี้เลยเหรอโอ้มีต้นตาลบ้างอะไรบ้างอืมไม่มีอะไรกินเงี้ยกินตอนตาลลูกตาลกินลูกตาลเนี่ยเหรอทำไมเด็กก็ต้องไปเห็นแบบนี้ก็ขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วแถวนี้มันก็ดูสวยเหมือนกันนะต้นนู้นก็ลูกเยอะแล้วเนี่ยต้นนนมีไม่ไปนั่นคงขึ้นไม่ได้ง่ายว่ะยังไงเอาต้นนนเนี่ยแดงอ้าวทำได้ไม่ได้วะโทษดันผมลงด้วยโทษรับผมด้วยผมไม่ได้มันขาลื่นผมลาบไว้ถ้าแกลงมาแล้วนั่งลงก็ได้นั่งลงได้ไหมได้โอ้ยไม่ได้วะทางบอสลื่นกว่าเลยทางล่างนี่ขึ้นแล้วเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นยังไงวะเนี่ยถ้าคนเขาขึ้นง่ายลื่นอยู่นั่นโอ้ยทำไมขึ้นได้เหรอโอ้สุดยอดเลยพอแล้วไหมพอแล้วสูงไปแล้วโอ้ผมไม่ได้เลยนี่อ่ะลูกนอนเอาคืนไปเอาลูกได้ตัวมันเป็นข่าวไหมถอดถุงเท้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เคยเข้าถ้าเกิดโทนเอาลูกมาได้ผมก็ทำให้โทนกินเหมือนกับที่แม่โทนทำได้แหละเออเว้ยเอาขี่ทลายสิแกเอาขี่ทลายเลยใช่ไหมครับเอามาสักสองทลายสองเอาอันนู้นด้วยนะอันทางขวางโน้นใช่ไหมเอออันนู้นด้วยได้ๆแล้วก็เอาอันนั้นด้วยนะอันนี้ข้างบนอากาศดีไหมดีพอแล้วมั้งทนวันนี้ได้เกณฑ์ลูกตาลสดๆได้เออได้สดๆมาอย่างนี้ก็ดีดิอันนี้คือแบบที่แม่ทนเคยไปเอามาเลยใช่ไหมครับทนดูขางเกงดิโอ้ดูขางเกงผมโอ้ยยาเนี่ยโอ้เรียกยาอะไรเนี่ยเหรอครับอันนี้เขาเรียกว่ายาเจ้าชู้เจ้าชู้เออย่าเจ้าชู้แต่คนเจ้าชู้ไหม คนไม่ชู้ คนไม่เจ้าชู้นะนี่เรียกว่าย่าเจ้าชู้ย่าผู้หญิงเยอะขานเลย เอาไปเกาโหเต็มเลยวะคุมไหมเนี่ย
แล้วไอ้ดอกหญ้านี่เวลามันไปขึ้นตรงไหนมันไปตกตรงไหนมันก็ไปขึ้นที่นั่นใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นต้องเผาต้องมันกินเอาเกงไปเผาเลยใช่ไหมโอ้ยนี่จะไปขึ้นที่สวนนะสบายเลยเนี่ยทอนอันนี้ที่บ้านทอนเรียกว่าอะไรอันนี้ที่บ้านทอนเรียกว่าอะไรแต่ภาษาบ้านทอนเรียกว่าอะไรหลอดน้ำหลอดนอนก้าวหลอดนอนมันมีดักด้วยดักมันกลมกลมใช่ก้าวก้าวหลอดนอนแต่ยอดมันนอนนี่ผมเคยกินผมก็ชอบกินง่ายยอดมานะเมื่อก่อนก็กินอย่างนี้แล้วนะนี่แหละที่ผมบอกว่าผมจะทอดกระถินน่ะแล้วยายแกบอกว่าอ๋อกระถินนั้นแซ่บแซ่บแซ่บผมก็งงงงใช่ไหมนี่แหละกระถินนี่แหละพอใช่ไหมทนพอไม่หมดจริงเหรอพอนะเยอะได้แต่ผมเอาไปเงินไทยเงินผมไปเอาอุปกรณ์คือเอาที่มีแหละอันไหนมีก็เอานั้นมาเอาไหนก็เอามาไม่มีครกอ่ะได้ไหมแต่แกตีอะไรก็มันตีงูเอาขวานไหมขวานไม่ต้องกลัวไม่อร่อยเนี่ยตายเนี่ยลูกตาลโดดแล้วถ้าผมช่วยเอามันจะได้ยังไงวะมันจะต้องท่าไหนวะเฮ้ยโอ้ยเจ้าแม่โอ้ยไม่ต้องกินแล้วเนี่ยโอ้ทำไมมันบินไปเฮ้ยผมงั้นเดี๋ยวผมใส่น้ำซุปก่อนทำน้ำซุปก่อนนะครับคนแกะอันนั้นออกมาเลยนะเอาน้ำมะพร้าวด้วยไหมน้ำมะพร้าวเลยเหรอเดี๋ยวธรรมดาก่อนนะผมอยากชิมรสที่แม่ของโทนทำมาว่ามันประมาณไหนครับผมใส่ทำน้ำซุปก่อนแล้วก็มันทำไม่เหมือนน้ำซุปก็มันทำช่วงท่าอย่างนี้แหละถึงอร่อยก็มันอะไรไอ้ข้าวผสมไอ้ชาชาชักชาชักโอ้ไฟดับไม่น่าจะได้กินวันนี้น้ำเยอะไปแล้วไฟดับด้วยจากนั้นเราก็จะเอารากผักชีกับกระเทียมใส่ลงไปรับรองโดนเอ้ยรสชาตินี่แบบว่าน่าจะอร่อยอร่อยแน่นอนหน้าตาน่ากินไหมไม่กินเลยมันอ่อนบอกไปกินไปละปิดฝารอน้ำเดือดนะครับพอแล้วทุกคนพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลกตันเลยจะได้กินลิ้นอ๋อกลัวมันกินไม่ได้ใช่ไหมแน่ได้ดีน้องนึกถึง
วัยเด็กแน่นอนหายคิดถึงแม่แน่นอนตอนผมเด็กๆนั้นผมลำบากมากไม่ค่อยมีอะไรกินเลยหรอไม่ได้กินทุกวันไม่ได้กินทุกวันด้วยหรออดบ้างก็จะได้กินบ้างแล้วตอนที่เราได้ไปช่วยคนที่นี่ล่ะตอนที่โทนไปกับผมแล้วได้ช่วยคนอื่นล่ะโทนรู้สึกยังไงบ้างดีใจก็ไปเจอเขาแบบตอนแรกๆนี่ก็นึกถึงชีวิตเราก่อนนึกถึงชีวิตเราตอนที่แบบเราอยู่ที่นู้นแล้วลำบากใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนั้นนะโทนคนที่เขาแบบถ้าคนไม่เคยลำบากก็เขาไม่รู้ทำเรื่องธรรมดาเขาไม่เข้าใจถ้าคนที่เคยลำบากมาก่อนยังมีเราก็เคยเป็นมาแล้วเพราะว่าเราเคยลำบากมาก่อนไงผมก็เคยลำบากมาก่อนเวลาที่ผมเห็นคนที่ลำบากอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกได้ว่ามันมากแค่ไหนพอไม่มีข้าวจะกินลำพังตัวเราเองอ่ะมันรู้สึกไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดว่าตัวลูกต้องอดตัวคนที่เรารักต้องอดไม่มีข้าวจะกินอย่างเงี้ยนะบางทีคนเขาไม่ได้รู้จักความลำบากเขาก็จะไม่ค่อยเห็นใจคนอื่นอ่ะความเห็นใจก็จะมีน้อยลงในกลุ่มคนที่เขาแบบว่าสบายมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่าคนที่ลำบากเป็นยังไงข้าวสแกนน้ำเด็กได้เลยหมูยังไม่ได้หั่นเลยโทษอ่ะนี่สแกนด้วยโอ้หั่นหมูแม่กับน้ำแห้งไปหมดเลยปกติที่แม่ทำได้ใส่หมูไหมไม่ใส่ไม่ใส่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมีแต่เกลือ ผมเพิ่มให้จะได้อร่อยหน่อยโอ้ตอนนี้เพิ่มหมูให้ทวนจะได้อร่อยหมูอย่างเดียวน่าจะอร่อยกว่าเฮ้ยหอมเว้ยหอมเนี่ยผมยังไม่ได้ปรุงเลยทวนลืมยังไม่ได้ใส่อะไรน่าจะไม่มีรสชาติเป็นไงวะเกลือหมดเลยหมดเลยน่าจะเกินด้วยไหมเชื่อเกลือเกินก็พึ่งทั้งท่านี้อร่อยกว่าโอ้โหต่อมาชูรสน้ำตาลกรวดไอ้นี่เหมือนไอ้นี่เลยวะที่เปรี้ยวเหมือนที่เขาทาจักระเล่กินเต่าน้ำตาลกรวดไม่เปรี้ยวทอนมันหวานหวานหวานลองชิมดูดิผมนึกว่าที่ไงหวานดีเคี้ยวต้องแคบหมูเลยปุ่มกินน้ำตาลกรวดเล่นซะแล้วแล้วก็ซีอิ๊วขาวหอมนะสิหอมนะ เอาหอมพริกไทยสักนิดนึงนะทวนนะครับเอาหอมไม่เอาเผ็ดไปไหมไม่เอาเผ็ดไม่เอาเผ็ดแค่หอมต่อด้วยลูกตาล เมนูนี้สุดยอดจริงน่าจะคนอื่นไม่เคยกินนั่นไม่เคยกินหรอกผมยังไม่เคยเลยบ้านผมยังไม่เคยทำเลยแต่ผมเคยกินมาตอนเด็กๆโอ้น่ากินเว้ยน่ากินว่ะทนว่ะว้าวความร้อนนี่จัดการได้โอ้ทนเก่งมาก ทนไม่ร้อนเลยหรอไม่ร้อนไม่ธรรมดาผมเคยดองมาน้ำร้อนได้ยักขาวแต่มันไม่ขาว ต่อด้วยนี่ทนดูท่าผมนี่ผมดูจากฝรั่งมาเนี่ยท่านี้ที่มันขายของดีมากเลยท่าสุดยอดมากเวลาเขาใส่เนี่ยโอ้โหคือนี้แหละโอ้ยทนน่ากินว่ะนี่เค็มจืดลูกตาลแกงจืดลูกตาลนี่น่ากินว่ะใช่อยากให้คนที่ดูเขาได้กินจังเลยอ่ะใช่น่ากินอ่ะผมไม่เคยลองกินขอชิมเลยนะใส่ลูกตาลแล้วอยากให้ได้กินเหมือนผมได้กินจังเลยอร่อยว่ะหอมหวานหวานหอมหอมหวานหวานซาด้วยไหมซาเฮ้ยอร่อยอร่อยตักกินเลยโอ้ยนี่นะครับดูกินเล่นเลยละกันไม่ต้องกินกับข้าวแล้วซุปเป็นซุปไปเลยโอ้
เอาละถึงตาที่ต้องชิมละอร่อยจริงอร่อยไหมอร่อยเออว่ะใช้ได้ว่ะมันมีหอมลูกตาลเหรอเอาผสมลูกตาลกับหมูเหมือนคล้ายๆแมงกะพรุนคล้ายๆปลาหมึกนะครับตอนที่แม่ทวนทำทวนจำรสชาติมันได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้อร่อยไหมอร่อยนี่อร่อยอร่อยเนาะครับคือก็ตอนที่แม่ทวนทำอ่ะครับมีชื่อไหมว่าแกงจืดอะไรไม่มีชื่อเอาลูกตาลไม่มีชื่อด้วยไม่มีชื่องั้นตั้งชื่อมันว่าแกงจืดลูกโทนแล้วกันนะนี่แหละเผื่อใครไปทำกินเขาจะได้บอกถูกว่าทำแกงจืดลูกโทนกินนี่ตอนนั้นไม่มีอะไรกินกินได้หมดโทนกินแกงจืดนี้แล้วคนก็จะได้คิดถึงแม่นี่ต่อไปมันจะเป็นเมนูที่ผมทำให้แม่ผมกินด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้กินแกงจืดนี้เขาก็จะได้คิดถึงโทนด้วยไงก็ให้ขนาดนั้นเลยเนี่ยคนนี้คือแกงจืดลูกโทนคือปกติทำกันไปจริงๆเนี่ยไอ้ง้อต้องมาช่วยกินตลอดทุกเมนูวันนั้นไอ้ง้อก็กินแกงต้นกล้วยแกงต้นกล้วยง้อกินไอ้ง้ออดกินเพราะว่าอร่อยจัดเลยอร่อยจัดเลยไงจะได้เหมือนบรรยากาศที่แบบว่าอยู่กับแม่ไงกินมันแก30ปีได้แล้วนี่คือไม้ลูกจืดแกงจืดลูกตาล30ปีมากินอีกครั้งนึงใช่มั้ยอีกครั้งแม่ได้ดูคลิปบ้างเปล่าแม่ได้ดูไม่ใช่มือถือไม่ปิดอ๋อไม่ใช่มือถือไม่ปิดใช่มั้ยหน้าหนาวนี่กินอร่อยจังเลยครับแล้วก็กอไฟไว้ใช่ใช่ใช่ตบด้วยของหวานอยู่แล้วอยู่สวนเรามันต้องอย่างนี้แหละธรรมชาติทั้งหมดเลยแต่อยู่น้ำกับน้ำมะพร้าวเช่นจีบมะพร้าวใครอยากกินมาเที่ยวได้เดี๋ยวเพื่อนมาเที่ยวต้อนรับกันไม่ไหวมะพร้าวหมดสวนแล้วไม่หมดทลายต่อทลาย13โลก็มี14 15โลก็มีถ้าโลกใหญ่ก็ตอนเด็กๆผมก็เหมือนกันเลยเนี่ยเวลานั่งอยู่กับแม่หุงข้าวด้วยเตาถ่านอย่างนี้แหละเขาก็จะเอามันนี่แหละใส่เข้าไปใต้เตาพอหุงข้าวเสร็จก็ออกมากินได้กินอย่างนี้เหมือนกันเลยร้อนทำไมก่อนนั่นซื้อกินขนมก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมแม่ทำให้เช้าๆที่ข้าวแบบข้าวเลยที่แบบเมื่อวานใช่ไหมมันข้าวมันเย็นข้าวเย็นข้าวเย็นข้าวเย็นเนี่ยก็ทำอะไรปานเกลือใส่เกลือใส่น้ำมันใช่ไหมปานเนี่ยก็เสพมาก็มันทำมาย่างแบบไก่ปิ้นกับหมูปิ้นนั่นเหรอย่างแบบนั้นเหรอกินเอาข้าวเย็นมาผสมกับเกลือแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆแล้วก็เอามาให้เสียบแล้วก็ย่างกับไฟโทนอยากกินอีกไหมล่ะแล้วก็นึกถึงเมื่อก่อนนั้นไม่ได้กินนานตอนที่เด็กๆเคยกินมามั่วๆแล้วคนอยากกินอันนั้นง่ายกว่านี้เยอะเลยแต่คนอื่นเด็กๆคนอื่นก็เช้าๆก็เสือกินขนมเราไม่มีตังค์ไม่ได้เสือไม่ได้ไม่ได้อยู่ในนาอยู่ในป่าก็กินลำบากนะนั่นแหละเขาจะได้กินพวกนี้เนี่ยข้าวโพดมันเด็กๆนะวางให้บ่อยมากอาทวนก่อนกินชนแก้วก่อนเดี๋ยวถอยแตกทำงานในสวนพอเหนื่อยๆก็หาอะไรกินถ้าไม่มีอะไรกินก็ทำอะไรขึ้นมากินครับแป๊บเดียวแล้วครับหายเหนื่อย